วัคซีนแอตตาซินิก้าของอังกฤษบริจาคให้ไทย4 1 5 0 0 0โดสสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเปิดเผยผ่านเพจ Facebook UK in Thailand ระบุว่าวัคซีนจากการบริจาคของรัฐบาลสาหราชอาณาจักรเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้3สิงหาคม64เวลาประมาณ 21เนาฬิกาเพื่อช่วยกระจายวัคซีนให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยมีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคและนางจุธามณีชาติสุวรรณอธิบดีกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยรับมอบวัคซีนแอสตราซินิกาจำนวน4 1 5 0 0 0โดสการบริจาคครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการบริจาควัคซีนชุดแรกจำนวน9ล้านโดสของสหราชอณาจาักรซึ่งจะเข้าสู่โครงการ COVID 19, โควิดจำนวน5ล้านโดสและบริจาค โดยตรงกับประเทศอื่นๆอีก4ล้านโดส